สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้พาทุกท่านมาเบิ่งวิถีอีสานวิถีชาวบ้านนะครับการทำมาหากินของชาวบ้านนะครับเป็นชาวบ้านยามม่องนะครับหรือว่ายามดักยามตะไคร้นะครับดักตะไคร้ไว้นะครับกับมายามม่องนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับนี่แหละครับตะไคร้เหี่ยวไปทั้งพุ่นเลยนะครับพี่น้องมาเบิ่งกันนะครับว่าเพิ่นสิหมานหรือบ่หมานนะครับแต่ว่าเห็นเพิ่นปลดปลาอยู่ขนาดสิหมานนั่นแหละครับพี่น้องครับอันทุ่งนาบริเวณนี้นะครับพี่น้องครับทุ่งนาบริเวณนี้เป็นทุ่งนาที่กว้างใหญ่ไพศาลเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดศรีสะเกษกับจังหวัดยะโสธรนะครับฝั่งทางด้านนี้เป็นเขตของอำเภอขอวังเป็นบ้านโพนแบงตำบลน้ำอ้อมอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับพี่น้องครับขันมาทั้งพี่นะครับพี่น้องเป็นบ้านดวนน้อยตำบลเมืองแคนอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นทุ่งนาเป็นเขตกันระหว่างศรีสะเกษกับยะโสธรนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งบรรยากาศมองต่อครับโอ้ปลาหยังปลาหยังกินใหม่ๆเลยบ่โอ้ใส่โซ่เบิ่งโซ่เบิ่งโอ้ติดใหม่ๆเลยครับพี่น้องครับนี่แหละเพิ่นว่าติดใหม่ๆเลยเพิ่นว่าโอ้ปลาดุกใหญ่เติบเลยตัวนี้นี่แหละครับพี่น้องครับเป็นวิถีชาวอีสานเท่านะครับเป็นวิถีชาวบ้านในการทำมาหากินนะครับใส่ม่องนะครับแล้วก็มายามนะครับใส่ม่องแล้วก็มายามม่องนะครับพี่น้องหรือว่าดักตาคายแล้วก็มายามตาคายนั่นเองนะครับโอ้ตัวใหญ่เติบเลยตัวนี้ยานปลาดุกมันตอดเอามันซิดเอาโอ้ได้ครับพี่น้องครับหมานอยู่หมานอยู่พี่น้องหมานครับไปเบิ่งกันต่อครับพี่น้องครับพูดแล้วครับพี่น้องครับเพิ่นก็ยามไปทั้งคนแล้วครับมีอ้อมไปอีกเพิ่นว่านะครับเหี่ยวเลยนะครับม่องนี่เหี่ยวไปเลยเป็นจังได๋ทั้งคนหมานบ่ทั้งคนโอ้หอยติดม่องบ่เอามันคือติดม่องได้หอยมันมาจังไหนเอาไปกี่